30 มกราคม 2536เป็นเมดวนจากลุมพินีเพื่อพี่น้องไทยเรือนล้านเชอรี่ชานเดที่แฟนมวยจับตาดูกันทั้งประเทศเชิญครับท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมวยไทยสถานโลกคู่ที่1ในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงเชอรี่สวนิชหรือนายสุริยันศรีกันนะครับปัจจุบันอายุ24 ปีมาจากอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นส่วนฝ่ายน้ำเงินคือชานเดชสอพรานทะเลหรือนายแสวงมะโลไฟอายุ20 ปีนะครับอ่อนกว่ามาจากบ้านเกื้ออำเภอเมืองมหาสารคามใกล้ๆกันเองครับพิกัดน้ำหนัก132 ปอนด์ครับแหมดูเหมือนว่าน้ำเงินนั้นหนาครับใหญ่กว่าพิกัดเท่ากันแต่ดูรูปร่างได้เปรียบ1และ2รวมกันครับเชอรี่สวมกางเกงสีแดงครับบางกว่านิดนึงอายุแก่กว่าถึง4 ปีเจอแข้งขวาของชาญเดชแล้ว1และ2รวมกันยังสาดแข้งอยู่ชาญเดชกลุยทางด้วยแข้งขวาและตามด้วยหมัดแลกกันล็อกเข่าอาชีพทั้งคู่เมื่อคืนนี้เองครับสดๆเจอแข้งขวาของเชอรี่ครับฉลามดำตั้งรับวันนี้1และ2รวมกันหมดยกที่1นั้นราคายังอยู่ทางด้านน้ำเงินเลยครับชาญเดชโอ้ยหักศอกมีศอกด้วยครับไม่ใช่เข่าอย่างเดียวเดินเข้าไปเชอรี่นี่แฟนก็ชอบแล้วครับว่าไปปลายเนี่ย4-5เนี่ยเป็นแดงของเชอรี่1-2นี่น้ำเงินไปก่อนเน็บต่างคนต่างเน็บเข่าอาชีพทั้งคู่เด้งสักที1เชอรี่กรรมการผู้ห้ามอุดมดีกระจ่างเจอแข้งขวาแล้วชันเดชล็อกแล้วเน็บครับเชอรี่ล็อกไว้แน่นๆแม่ชอบมากเชอรี่ถ้าล็อกอย่างนี้ชอบมากเด้งแล้วอุ้ยโอ้โหแม้นานๆออกแต่ได้เนื้อครับชานเดชโอ้ยเข่าซ้ายดูสิครับโอ้หมดยกที่2แม่ดูครับหมด2ยกนั้นราคายังอยู่ที่น้ำเงินครับแต่ไม่ไปครับไม่ไกลคุณมังกรแดงครับมังกรแดงสิทธิ์พนมศักดิ์ครับมาสอนชมกันต่อครับยกที่3ได้เปรียบนิดเดียวครับกางเกงสีน้ำเงิน10-9โอ้ยแข้งซ้ายเดินเบียดเข้าไปแล้วเชอรี่แหมอยู่ระยะห่างๆนี่เจอแข้งต้องเดินแล้วครับตัวเองนี่มวยเข่าเดินเบียดเข้าไปแล้วมวยขอนแก่นครับเชอรี่ชาเนตมหาสารคามบ้านเดียวกับโตโต้โอ้ยจับเข็นไปไหมไม่ไปครับโอ้ยตัวใหญ่เข็นตัวเล็กไม่ไปล็อกแล้วเน็ตต่างคนต่างเน็ตหาเหลี่ยมหักไม่ได้ครับแย่งกันสอดอ้าวเน็บไม่อ้าวซ้ายของชานเดชที่มันโอ้ยเข้าแต่ละดอกเน็บล็อกแล้วเชอรี่อยู่ไกลไม่ได้ต้องอยู่ใกล้ๆเน็บไปเรื่อยเน็บตัดกำลังขวาสลับซ้ายแม่แต่ดอกซ้ายของชานเดชที่มันแต่ละดอกช้าแต่ชัวล็อกลงมาเน็บชานเดชก็โต้ครับนานๆโต้ด้วยสักดอกนึงแต่ว่ามันแน่นซ้ายสลับขวาแต่เกาโดก็บอกระวังกระจับนะแต่ดูที่กับซ้ายของชาเดชเจอขวาของเชอรี่เบิร์นไป2ทีเจอขวาเอาแลกการเจ้าอุ้ยหักศอกมีศอกด้วยครับชาเดชโอ้ยศอกซ้ายแข้งซ้ายเอาแล้วครับเจอของหนักแล้วเชอรี่แม่ตัวเองออกขยันดูครับดันไม่ไปเข็นแทงแม่สวยมากลูกนี้ดันไม่ไปเข็นไม่ไปแทงซ้ายสวนเน็บดูซ้ายครับซ้ายของชาเดชเอาขวาไปก่อนตีซ้ายไม่ได้ต่างคนต่างเน็บเอาแล้วครับขวาใช้โครโอ้ยแม่ดอกซ้ายนี่มันเห็นชัดๆครับซ้ายของโอ้ยโดยเจอ2ดอกนี่เชอรี่แม่ตัวเองเล็กกว่าครับดันแล้วแทงออกแข้งซ้ายขาเด็ดโอ้ดันสู้แม่มวยคู่นี้เอาครับขวาต่อขวาเข็นไปไหมไม่ไปฝันศอกตัวใหญ่เข็นตัวเล็กไม่ไปแต่มีอาวุธตามโอ้ยดอกนี้นานๆออกว่าเนื้อครับแล้วก็กรรมการอุดมบอกระวังกระจับตีกันต่ำโดนเขตปลอดอาวุธดูครับซ้ายของชาเดชเชอรี่ล็อกแล้วพยายามกันเน็บนี่คือยกที่3แม่ซ้ายของชาเดช
ดอกแต่ละดอกนี่มันโอ้ชันเดชชกไปยิ้มไปครับดูเหมือนมั่นใจเข่าซ้ายหมดยกแหมชูมือครับดูภาพช้าครับซ้ายเข็นโดนโต้ครับบังเอาไว้แล้วโดนไหมโดนนี่ครับแหมหุบขวาแล้วตามด้วยแข้งซ้ายจะเอาคืนได้คืนนี่ผมก็วีมัดซ้ายโดนจับเข็นครับเห็นแล้วหักนี่ครับหักติดไปโดนเข่าแทงตัดดอกนี้เอาคืนครับชาเดชขึ้นยกที่4ครับชมกันต่อแม่ผู้ชมแฟนมวยบนล็อกในสนามทั้งหมดก็เห็นความแข็งแกร่งตัวใหญ่กว่าของชาเดชครับให้เป็นต่อถึง 5-2 ชมกันต่อครับนี่ครับซ้ายของชาเดชแม่อุ่นแรงช้าแต่ชัวร์ครับเดินแล้วเชอรี่อยู่ไกลไม่ได้เจอแข้งซ้ายล็อกต่างคนต่างจะเน็บเด็กเด้งเดินเด้งครับพยายามอยู่ใกล้ๆแต่ตัวเองเล็กกว่าครับออกแข้งซ้ายยังไม่เข้ายกบังโอ้โหสุดมากเข่าขวาเจอหมัดแล้วโอ้ยหน้าศอกซ้ายดูครับหน้าสะบัดเลยครับเชอรี่โอ้โหดอกนี้ต้องหยุดเลยครับศอกซ้ายแม่ชาเดชดูครับตั้งกำแพงครับเอาเข่าค้ำหน้าท้องไว้ไม่ให้ตีครับมวยเข่าตีเข่าไม่ได้ยุ่งเดินเบียดเข้าไปเป็นรองอยู่ถึง 5-2 ครับยกที่4เดินแล้วโอ้ยตัวเล็กกว่าเข้าไปเจอครับเจออีกชุดหนึ่งหักกันบ้าเน็บไม่ได้ครับชาญเดชมียกบังครับยกกันไว้เชอรี่พยายามจะเด้งโอ้ยเจอขวาเดินชนแล้วเชอรี่4 5เนี่ยเป็นแดงของเชอรี่ตัวว่าแหมวันนี้ตัวเล็กกว่าเดินไหวไหมเน็บพยายามจะล็อกลงมาครับชาญเดชล็อกกดคอลงมาแล้วแทงกระทุ้งเลยกระทุ้งด้วยซ้ายโอ้ยมาดูดิครับซ้าย3ดอกของเชอรี่4แล้วครับ5โอ้โหชุดใหญ่6 7 8สลับขวาโอ้เชอรี่เจอไป8เม็ดโอ้ดูครับตั้งกำแพงไม่ให้ตีโอ้ยกรรมการพยายามเตือนครับระวังกระจับอย่าแทงกระจับไม่ได้เชอรี่เจอชุดนี้โอ้โห7 8เม็ดเห็นเลยครับเห็นเลยครับแผ่วทันทีครับโอ้ตัวเล็กดูครับโดนเป็นชุดโอ้โหซ้ายของชาญเดชครับเข่าซ้ายเชอรี่ปากแล้วเดินเข้าไปครับเบียดโอ้โหครับนี่มวยตัวเล็กเสียเปรียบอย่างนี้ครับเบียดไปเบียดมาเจอของหนักนี่โอ้หักศอกเอาคืนพยายามกรรมการก็บอกระวังกระจับหน้ากรรมการอุดมดีกระจ่างเตือนตลอดครับแหมตีมวยเข่าแล้วครับไม่ได้เจตนาแต่อาจพลาดทั้งไปโดนได้โอ้กดล็อกลงมาแทงโอ้ยตายครับกระจับระวังครับการอุดมตะโกนระวังกระจับหมอจ้องแล้วระวังกระจับนักมวยไม่เจตนาครับตัวแม่เข่าต่อเข่าครับมีโอกาสโดนกันครับโอ้เชอรี่ออกแข้งขวาดูเหมือนว่าไม่ทำให้ชาญเดชยุบหรือเหี่ยวครับตัวใหญ่หักยิงหมัดแล้วครับหมดยกชูมือเลยครับดูครับโผล่เข่าลอยชาญเดชเจอหมัดขวาแต่โดนไม่เต็มหมัดครับพยายามจะแทงเหมือนกันตะกายครับดึงลงมานี่ครับแม่ผักศอกครับเฉือนครับดูอีกมุมครับเข้าไปเจอซ้ายครับซ้ายของชาญเดชสลับขวาเนี่ยครับเข่าโดนเป็น78เมตรครับโอ้โหนี่ครับตัวใหญ่กระชากกดลงมาแล้วแทงคุณกูวันเฉลิมชัยหรือมังกรแดงสิทธิ์ธนงศักดิ์ครับมาสอนครับดักเตะดักอะไรเนี่ยนะบอกให้ดักเตะแหมสอนทางชาญเดชบอกให้ดักเตะแล้วครับสลับดีๆหนึ่งเข้าหนึ่งมาหนักนะไม่มีอะไรเสียนะคุณผู้น้องครับเขาสอนทางด้านเชอรี่สอนวันนี้เดี๋ยวหมุนออกมาบอกให้หมุนออกข้างๆนะครับหมุนออกข้างๆหมุนดึงจังหวะสู้กับเขาไปแล้วครับราคากางเกงสีน้ำเงินเป็นต่อ 25-1 ครับยกที่5ชมกันต่อครับเดินเบียดเข้าไปแล้วสู้แล้วชาญเดชก็ตัวใหญ่ครับแม้ตัวเล็กจะเดินยังไงครับเดินเข้าไปผลักออกยิงหมัดแล้วหรือหมัดอย่างเดียวแล้วครับเชอรี่เดินหมุนออกแข้งซ้ายแล้วยิงหมัดเจอซ้ายสวนครับทางด้านของมังกรแดงสิทธิ์ธนงศักดิ์ก็บอกว่าออกดักเตะเดะดักด้วยแข้งซ้ายพอแล้วยกนี้ไม่ต้องเอาอะไรมากแหมไปไกลสุดปูแล้วราคาเดินเบียดครับเชอรี่ยังไม่หมดความพยายามเดินเข้าไปยังเจอแข้งซ้ายอยู่ครับตั้งคำแล้วแทงโอ้เอ้าระวังหมัดนะครับระวังโดนอัปคัตมาแล้วครับเชอรี่เหลือหมัดอย่างเดียวโอ้ต่อคางซุกใต้ศอกแล้วครับเช
ชาญเดชดูครับต้องหันข้างเลยเชอรี่โอ้โหเจอเข่าลอยอีกชุดหนึ่งเดินเข้าไปหวังหมัดอย่างเดียวแล้วกะต่อยล่วงแล้วให้น็อกหรือให้นับเท่านั้นแหละครับยิงหมัดแล้วโอ้ยอัปคัตโดนแล้วสองสามหมัดได้เฮแล้วมีเฮแล้วโอ้แม่ครับพอจะมีเฮโดนดักแทงสองดอกครับดักแทงด้วยเข่าซ้ายเจอแข้งซ้ายอีกเดินมวยตัวเล็กต้องขยันยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งเจอแข้งเดินเบียดเข้าไปผลักออกเจอแข้งซ้ายขังไว้ดูครับต้องปิดคางแล้วครับชาญเดชแหมน้ำหนักหมัดเริ่มกัดฟันครับเชอรี่น้ำหนักหมัดมันก็เริ่มเบาแล้วครับพอยก4เจอเยอะเหลือเกินเจอแข้งซ้ายอีกตัดลำตัวผลักออกยิงหมัดอย่างเดียวแล้วอย่างอื่นไม่เอาแล้วเขาเลิกเก็บขอหมัดอย่างเดียวแหมนี่กางเกงสีน้ำเงินที่เคยแพ้มาก่อนหมดยกครับแพ้มาเมื่อไฟที่แล้ววันนี้ล้างตาสำเร็จครับมีเสียงตะโกนเชอรี่แต่กรรมการอุดมไม่เห็นด้วยครับให้น้ำเงินครับชนะไปครับล้างตาสำเร็จยก4หนักปั้มตีเขาสู้เขาไม่ได้ครับคือแบบสู้ไม่ได้นะงานด้วยคราวนี้ซ้อมดีไหมซ้อมดีครับปล้ำเขาเลยครับไม่กลัวครับไม่กลัวครับเขาขออีกทีไหมครับอยากต่อยเขาอีกอยากต่อยครับแล้วแต่โปรโมเตอร์เขาจะจัดให้ครับอยากต่อยตัวเราไม่รู้เลยครับฮะเดี๋ยวถอยดีไหมทำกระบวนไหมแดงนั้นครับตัวเลยครับ